ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนา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 ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Nispeed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสอเสสวัสดิ์บางนาตาดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Rideo Tech ครับเราเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถเขาถามว่าข้อนี้ Mustang Mark 1ปี71ราคา 1,700,000 บาทสภาพประมาณ 70% เครื่อง V8 น่าซื้อเก็บไว้ไหมครับอีกตัวหนึ่ง Corvette Stingray ปี80ครับตัวไหนน่าเล่นมีอนาคตเลย Mustang Mark 1 Mark 1 71 Mark 1 71ถ้าเป็น Mark 1 71เขาก็ไม่เล่นกันนะเพราะว่า Mark 1เขาต้องเล่นเป็น Fastback Fastback ก็ปี70 71 Mark 1แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ตัวเชลบี้มันคือตัว GT 500มันไม่ใช่รุ่นที่เขาเล่นกันด้วยรุ่นที่เขามาเล่นกันแล้วก็จริงๆด้วยชื่อชั้น Mustang กับ Corvette Stingray มันก็คนละเรื่องกันนะถ้าเป็นพี่ก็ซื้อ Corvette Stingray เก็บ Stingray ยังไงก็ Stingray ครับ Corvette มันก็คือท็อปสุดของ American Muscle แล้วคือรถสปอร์ตอ่ะไอตัว Mark 1นิยมที่สุด Mark 1นี่คือถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกรถคูเป้ Fastbackใช่ไหมก็คือเป็นตัวไอ้เชลบี้เอลินอที่แบบฮิตกันในกรณีเดอะซิตี้เซคเกิลแต่ว่านั่นมันคือหมายความว่าถ้าจะซื้อแบบนั้นคือมันต้องเป็นรถที่รับการตกแต่งโดยบริษัทเชลบี้คอร์ปอเรชั่นแล้วก็ต้องเป็นแบบ GT มันจะมี2ตัวออกมาคือ GT 350กับ GT 500แต่นั่นก็คือวันนี้เอามาเป็นฟาสต์แบ็กธรรมดาก็ดูมึนๆทรงๆแบบอ้วนๆธรรมดาท้ายใหญ่ตูดใหญ่7071ถ้าเอาคอร์เวตสติงเรย์ไม่ดีกว่านะครับ80คอร์เวตสติงเรย์80เนี่ยก็น่าจะได้เป็นตัวที่เขาเรียกก็เป็นหน้ากระเบนก็คือเป็นเนี่ยฟาสต์แบ็กมันดูเฉยแต่ถ้าสภาพนี้โอเคนะไม่มีทางครับภาพ70มันคงไม่สวยขนาดนี้หรอกใช่ไหมถูกป่ะถ้ารถเก็บทำมาอย่างเงี้ยเอาคอร์เวตสติงเรย์อะไรเป็นยุคปี80เป็นรถเป็นไฟเบอร์ทั้งคันแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันคนละแบบกันนะมาสแตงเนี่ยมันเป็นเครื่อง350เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็น V8 5.7 ลิตรแต่ Corvette เนี่ยมันเป็นเครื่อง420เพราะนั้นมันเป็นเครื่อง 6.7 ลิตรเครื่องใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าครับมันกว่าสนุกกว่าแล้ว Corvette เขาเก็บทั้งโลกกว่ามาสแตงเนี่ยเขาเก็บแค่รุ่นเดียวที่เขาบอกว่ายอดนิยมนั่นคือ1965ตัวคลาสสิก Convertible ปีแค่65ปีเดียวที่เขาเล่นกันปีอื่นเขาก็ไม่เล่น65 66แต่66เขาก็ถือว่าเฉยแต่เขาต้องเล่นคือ1965ถ้าเป็น Fastback ก็คือต้องเก็บเป็นแบบ Shelby GT500 เก็บ Illinois ใช่อะไรอย่างเงี้ยรุ่นหายากคือ Illinois ใช่รุ่นที่ตกแต่งพิเศษนะใช่ถ้ารุ่นธรรมดาก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าบอกว่าสภาพ 70% สวยๆมันก็ซื้อเก็บได้แต่ราคามันไม่น่าถึง 1,700,000 โอ้ราคามันปั่นกันแหลกราคามันไม่น่าถึง 1,700,000 ไงอย่าง Camaro รับไม่ได้กับราคา Z28 ขึ้นไปล้านกว่า Pontiac Firebirdเมื่อก่อนคันไม่กี่แสนเนี่ยไอ้มาร์ควันนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนขายกัน 4-5 แสนเองใช่ราคามันบ้าไปแล้วปั่นกันแบบจนพังกันไปหมดอะเละเทะไปหมดล้านเจ็ดล้านเจ็ดผมเอาเงินไปซื้อสติงเลย์ขับดีกว่าครับจะเล่นรถอเมริกันที่ซื้อล้านเจ็ดสภาพนี้ไม่ไหวขับสติงเลย์ดีกว่า80แล้วก็เป็นหลังคาทีบาร์ด้วยตัวนี้เป็นโป่งใหญ่ใช่ป่ะถ้า80เป็นตัวสุดท้ายไฟเบอร์โป่งใหญ่นี่เขาเล่นตัวในรูปนี่ถึงจะมีราคาเนี่ยมันมาสแตง965เนี่ยตัวนี้ convertible เนี่ยนี่ต้องอย่างงี้อย่างงี้อย่างเงี้ยล้าน7มาเลยเกินแล้วอ่ะวันนี้ก็ 2-3 ล้านก็ล้าน7มาเลยรีบซื้อทันทีอ่ะรับสายคุณบอยครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับจะสอบถาม Mitsubishi Lancer EX ครับครับยังไงฮะจะสอบถามว่ามิซูมิชิ Lancer EX ครับ 1.8 รุ่นท็อปมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับตัวไหนตัวขึ้นเป็นเครื่อง 2,000 หรือเครื่อง 1,800 1.8 เครื่อง 1,800 ตัวท็อป 1,800 ตัว GT ใช่ไหมเครื่อง 1,800 ครับตัวท็อปเครื่อง 1,800 ตัว GT ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับตัว GLS Limited ครับมันเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษเหมือนกันตัวที่เป็น E85 ครับครับไม่ใช่ตัว GT ครับถ้าตัว GT มัน2,000เครื่อง 2,000
ที่เหมือน Evo อันที่มันเหมือน Evo อ่ะนั่นคือ GT 2000แต่ถ้าเป็นผมจะไปซื้อตัวที่มันเป็นเหมือน Evo นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันตอนนั้นเราเคยทดสอบแล้วก็ถือว่ามันเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันก็เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแล้ววันนี้ราคาคุณซื้อมือ2มันก็ไม่กี่ตังค์แล้วอ่ะทำไมไม่หาตัว 2,000 GT เออมือ2แล้วมันจุกจิกน้อยกว่าเครื่องมัน8นะฮัลโหลครับครับมันจุกจิกน้อยกว่าเครื่องมัน8นะอ๋อพอดีเห็นว่าเครื่องมัน8มันเติม E85 ได้อ่ะครับโอ้ยมันก็แค่แฟลกฟิลแต่มันเราบอกว่าแล้วก็ตัวราคาของเครื่องพันแปดครับมันจะไม่ทะลุ400,000นะถ้าเป็นตัว2,000มันจะเกิน400,000ทุกคันเลยถ้าเป็นตัวใหม่ไม่เชนแล้ว400,000กว่า400,000กว่าแต่คุณเพิ่มไม่กี่หมื่นแต่คุณได้รถที่มันมาแบบน้องๆอีโวเลยนะมันหล่อนะมันหล่อขึ้นเยอะนะแล้วรุ่นนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างครับพี่ข้อเสียก็คือว่าวันนี้ทุนมันเป็นเติมเชื้อเพลิง85ตอนที่มันออกใหม่ๆคือไม่ใช่ณตอนนี้นะตอนที่มันออกใหม่พี่เคยมาทดสอบแล้วมันมีปัญหาเรื่องเติม E85ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ภาพรวมก็คือ Mitsubishi อ่ะแน่นอนคือ1วันนี้ด้วยรถเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จในตลาดมากมายแต่ถ้าเป็นตัวนี้ส่วนมากที่เขาหากันในตลาดเท่าที่พี่รู้คือเป็นตัว 2,000 GT ถ้าเป็นตัว 2,000 GT นี่ต้องซื้อรุ่นที่เป็นไมเนอร์ขึ้นมาไหมครับก็ควรจะใช่ครับเพราะมันจะหล่อกว่ากันเยอะก็หล่อกว่าเยอะแล้วก็ถ้าหากันก็คือตัว 2,000 GT ที่เขาเล่นกันนะตัว 2,000 GT 2คือปัญหาของ Mitsubishi คือพอรถอายุมากๆค่าอะไรมันสูงกว่ารถปกติถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นทั่วไปแต่ราคา 4-500,000 วันนี้คุณมาขับรถสมรรถนะดีเครื่อง 2,000 ก็ถือว่าหายากนะแล้วอัตราสิ้นเปลืองมากกว่ารถญี่ปุ่นในระดับเดียวกันนะครับนิดหน่อยครับพอเทียบกันแล้วจริงๆต่างกันนิดหน่อยแล้วพอเป็น 2,000 นะครับสนุกเป็นเกียร์ CVT ใช่แต่ถ้าเป็นตัว 1,800 นี้พี่ไม่แนะนำเลยใช่ไหมครับ 1,800 เฉยๆอ่ะแล้วมันยิ่งอืดมันเฉยอ่ะ DVT เหมือนกันมันยิ่งอืดไปใหญ่เลยใช่เขาบอกมันขับไม่สนุกก็ถามนิดนึงครับแล้วรุ่นนี้เขาบอกมันมีปัญหาเรื่องการเก็บเสียงมันจริงไหมครับส่วนนึงครับภายในห้องโดยสารอาจจะไม่ได้เงียบเท่าที่ควรมันดูเหมือนมันจะเงียบแต่มันก็ไม่ได้เงียบเท่าที่ควรแต่มันเขาไม่ได้ดังขนาดที่จะน่าเกลียดใช่ไหมพี่ไม่ได้ดังแบบรับไม่ได้แต่ว่าเขาคาดหวังกันว่ามันจะเงียบกว่านี้ไงบางคนเอาไปเทียบกับอีโวอะไรมันคนละเรื่องวัสดุมันก็ไม่วัสดุอย่างที่นั้นผมถามอีกนิดนึงพอดีให้วิเคราะห์ตัวนี้ครับกับมาด้า3จะเป็นโฉม2นะครับ2ลิตรเหมือนกันตัวไหนน่าใช้กว่าเพราะเห็นราคามันใกล้กันมาด้า3โฉม2หมายถึงตัวที่เป็นก่อนโฉมปัจจุบันใช่ไหมตัวที่เป็น5เกียร์แล้วครับเป็นเครื่องเก่าถามพี่อ่ะพี่ไม่เล่นทั้งคู่อ่ะพี่ไป Civic FD FB คือเคยไปลอง Civic มาครับรู้สึกช่วงล่างมันจู้ Mazda ไม่ได้ครับเพราะเคยขับ Mazda 3ตัวแรกมาก่อนถ้าเขาเคยขับ Mazda 3จบเลยเพราะว่าช่วงล่างมันต้องยอมรับว่าเฟิร์มกว่านะครับในตัว Mazda ขับแต่ราคาเหนือกว่ามันไปนะมันเหนื่อยอ่ะเห็นป่ะวันนี้ถ้า2ตัวนี้เล่นมิซูดีกว่าใช่ไหมพี่มันไม่ดูเอาติด 2,000 อ่ะคือไม่ชอบอะครับไม่ชอบบอดี้ฟังก็รู้นี่คือเขาเลือกเขาเป็นคนเลือกรถก็เลือกบอดี้ที่เขาชอบตอนนี้มีคือ Mazda 3ตัวโฉมกว่าปัจจุบันครับแล้วก็Lancer EX ถ้าต้องเลือก2คันนี้นะงบไปไม่ถึง 2,000 GT ใช่ไหมงบประมาณ 450,000 น่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าชอบ Mazda ตรงที่มันมีซันรูฟอ๋อแต่ว่าชอบแลนเซอร์ตรงที่มันไม่สามารถที่ไม่หลบใช่แต่มันข้อดีของแลนเซอร์คืออนาคตมันไปเปลี่ยนภายในเป็นของ Evo ได้มันไปทำต่อได้นะแต่อันนั้นพี่ฟันธงเลยถ้าเป็นพี่สองคนเลือกอะไรกันถ้าเป็นผมนะผมก็ไปแลนเซอร์ EX ตัว 2,000 GT ครับเพราะผมอาจจะว่าผมอาจจะไปทำต่อว่าผมอาจจะไปเลือกเอาของ Evo มาใส่เอาชุดต่องชุดแต่ง Evo มาใส่ผมเลือก 2,000 GT เหมือนกันเพราะว่ามันดูณตอนนี้มันยังไม่เชยอ่ะเพราะมันก็ยังถือว่ามันยังถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นปัจจุบันอยู่ไม่ตกรุ่นอ่ะใช่แต่มาด้า3วันนี้ขับไปก็เขินรุ่นใหม่ใช่มันตกรุ่นไงรถมันตกรุ่นแล้วภายใน2คันนี้ขนาดกว้างกว่าน่า2,000 GT ใหญ่กว่าน่าจะกว้างกว่านั่งสบายกว่าใช่มิตซูใหญ่กว่า EX แล้วกินน้ำมันพอกันพอกันนะครับเป็นหนีก็เท่าไหร่หรอ 1,800 กับ 2,000แล้ววันนี้ถ้าวิ่งยาวๆลอยตัวแล้ว 2,000 น่าจะนี่ 2,000 ทั้งคู่แล้วธรรมดา3ก็ 2,000 เหมือนกันแต่ว่าตัว
2,000 GT ใน EX อาจจะกินกว่าถ้าขับไม่เป็นหมายถึงว่าถ้าเกิดเกียร์ CVT มันค่อนข้างกินน้ำมันนิดนึงจะมาแต่รอบต้องค่อยๆเติมคันเร่งนะขับสักพักนึงจะคุ้นเองประหยัดเองโอเคครับพี่ครับพี่ครับเนี่ยเพิ่งโทรติดครั้งแรกดีใจมากเลยโอ้โหเชิญกันครับยินดีเลยครับครับขอบคุณมากครับครับครับขับ2,000 EX ดีกว่า GT อ่ะแล้วค่อยเติมของมันยังไม่ตกรุ่นไงรอบนอกก็แล้วแต่จะไปแต่งเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปไปเบรกโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับไปพร้อมคุณแน่ๆ